ิ่งที่เปลี่ยนไปแต่ว่าบางสิ่งยิ่งชัดเจนค่ะพี่เมย์พร้อมกับก้าวสำคัญของเราในวันนี้นะคะงั้นขอกราบเรียนเชิญคุณมหันต์ลบกับพี่นายธนพงศ์เลยค่ะหรือว่าพี่จุนของเรานั่นเองค่ะจะเล่าเลยว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปที่เกิดขึ้นนะครับกับเอเของเราเองนะครับสังเกตว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาอะไรก็ไม่รู้สีเขียวเยอะแยะมากมายเลยเป็นท้องถนนไปเลยค่ะเป็นท้องถนนไปเลยในตรงนี้เดี๋ยวให้พี่ถึงพูดนิดนึงดีกว่านะครับว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนไปเป็นอะไรบ้างจะถามใช่ไหมว่าเปลี่ยนใช่แล้วใช่แล้วก็ก่อนอื่นขอบคุณพี่ก่อนนะครับเพราะเราอยู่ที่เจอกันไม่นานตอนสั่ง900ใช่ไหมฮะแล้วก็เห็นฟันแล้วก็ไวไฟจริงวันนี้ก็มีอัปเดตเรื่องสั่ง900เห็นฟันแล้วก็ไวไฟกันนะวันนี้อย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องแถลงข่าวนะขอให้เป็นลักษณะว่ามาพบปะกันดีกว่าปีนี้รอบนี้เราเจอกัน2ครั้งแล้วเดี๋ยวเราจะเจออีกทีน่าจะเป็นข้ามปีเลยดีกว่านะครับแต่รอบนี้เนี่ยเรามีเรื่องที่จะมาคุยด้วยทีนี้ว่าที่จะเห็นช่วงนี้ก็คือ AS เนี่ยจะเปลี่ยนจากสีฟ้ามาเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวคำถามก็คือว่าเขียวเป็นยังไงเอ้าไม่ยอมถามผมแล้วตามไม่ทันผมรู้ที่อยากจะทราบเรื่องเร็วๆนะครับว่าจะนี่ก็อันนี้เลยดีกว่าที่ทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนโลโก้อะคะพี่ใช่การเปลี่ยนโลโก้เนี่ยถ้าสรุปง่ายๆเลยนะครับอันแรกเลยผมจำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยมีน้องผู้สื่อข่าวถามผมว่าเอฟเมื่อไหร่จะทำเรื่องรีแบรนดิ้งผมยินดีนะเพราะว่าผมต่อแล้วน้องผู้สื่อข่าวก็ติดตามเอฟมากแล้วก็ถามเราเป็นคนหนุ่มใจแรงมากเลยครั้งที่แล้วแต่ผมยังตอนนั้นผมยังบอกไม่ได้มาวันนี้เนี่ยโอเคเราเปลี่ยนแล้วเราก็ทำทุนทำไงคำถามว่าทำไมเราเปลี่ยนอันที่หนึ่งอินพัทเนี่ยก็เปลี่ยนโลโก้ก็คือบริษัทแม่ที่เป็นบลูเขาเปลี่ยนนะครับไส้ในของการเปลี่ยนนะครับก็คือว่าถ้าเห็นโลโก้ของเราโลโก้เราก็จะเป็นรูปรอยยิ้มนะครับรอยยิ้มซึ่งก็เป็นรอยยิ้มที่มุมปากที่ชี้ขึ้นถ้าเป็นเคิร์ฟก็เหมือนเคิร์ฟขึ้นความหมายในมีนิ่งก็คือจะต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาต่อเนื่องไปยังคือการให้บริการลูกค้าที่มีการพัฒนาต่อเนื่องซึ่งไส้ในข้างในเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าดูสีก่อนสีก็คือเป็นสีโทนสีเขียวสีเขียวนะฮะเปลี่ยนจากสีฟ้าเพราะของเดิมรูปโลกเราเนี่ยเราค่อนข้างเป็นอะไรที่มันดูค่อนข้างเป็นทางการถูกไหมฮะรูปโลกมันค่อนข้างแข็งไม่เรียกว่าแข็งอะมันออกจะเป็นฟอร์มอลเป็นทางการเป็นอะไรที่เน้นไม่ในเชิงของเน็ตเวิร์กของมืออาชีพมากคือมันมีมิติอาจจะแค่สองมิติประมาณนั้นเพียงสีเขียวกับตัวรูปโลกตัวอินทัชตัวใหม่ที่เป็นรอยยิ้มเนี่ยมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็มีสีเขียวที่เป็นความอุ่นและมีความติดใจมากขึ้นนะทำให้รู้สึกว่ามันเบาสบายมันไม่แข็งนะครับอันนี้คือมีนิ่งของตัวโลโก้ของสีนะครับแม้กระทั่งของเราการเปลี่ยนแปลงภายในเนี่ยจะต้องทำตั้งแต่กระบวนการข้างในในส่วนของพนักงานออกไปเลยครับไม่เห็นเฉพาะเรื่องของโลโก้นะครับต้องเปลี่ยนเราจะมีเรื่องเทรนนิ่งให้พนักงานเปลี่ยนรูปแบบพนักงานสิ่งไอตัวสีความหมายที่เราบอกไปเนี่ยครับมันจะหมายถึงการที่ว่าในโลกอนาคตเนี่ยความต้องการของลูกค้าจะไม่เหมือนกันเลยหลายๆท่านจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะหยิบบริการของ AS ในแต่ละรูปแบบที่อนาคตจะออกมาในหลากหลายสไตล์คุณสามารถที่จะใช้บริการทั้งตัว 3G 900ตัว 2G 1000Wi-Fi หรือแม้บริการอย่างเช่นพวกแอปต่างๆที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยอีกใช้อีกได้หมดครับอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์สไตล์มันที่เน้นต่อไปในการบริการเหล่านี้จะยื่นออกมาในรูปแบบของไลฟ์สไตล์ซึ่งมันก็เลยมีสโลแกนออกมาใช่ไหมว่าเป็นชีวิตในแบบคุณ